เมื่อก่อนนี้เรื่องเกี่ยวกับบาปบุญทำกรรมแต่งอะไรพันนี้ผมไม่ค่อยได้สนใจนักหรอกเพราะถือว่าเป็นความเชื่อแบบโบราณแต่ต่อมาได้มีเหตุการณ์น่าสะเทือนใจเกิดขึ้นกับผมเองจนไม่อาจลืมเหตุการณ์นั้นได้และนั่นก็เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ผมต้องเชื่อบาปบุญนั้นต้องมีจริงแน่นอนเรื่องมีอยู่ว่าผมมีเพื่อนรักอยู่2คนชื่อภูวันและรอนเราเป็นลูกชาวนาคนบ้านเดียวกันเรียนหนังสือด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งจบออกมาพร้อมๆกันขณะนั้นเราเพิ่งบรรจุเข้าทำงานใหม่ภายหลังจบการศึกษามาแล้วเรียกว่าชีวิตเต็มไปด้วยความหวังและสดชื่นมื่นเหมือนตอนตะวันกำลังเวลา 8-9 โมงภูวันเป็นคนจริงจังกับชีวิตและการงานกว่าใครอื่นจึงได้รับความเชื่อถือจากเพื่อนๆรวมทั้งตัวผมด้วยพวกเราจะคุยกันเรื่องโครงการชีวิตเรื่องคู่ครองกันเกือบทุกครั้งเมื่อพบปะสังสรรค์กันตามประสาหนุ่มๆหลังจากทำงานผ่านมาได้ 3-4 เดือนเราก็มีโอกาสพบปะกันอีกครั้งที่บ้านเดิมของภูวันซึ่งยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่ดูเหมือนแต่ละคนเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นตามหน้าที่การงานโดยเฉพาะภูวันซึ่งเป็นครูสอนอยู่ในตำบลบ้านเกิดตัวเองเขาพิถีพิถันในการแต่งกายและจัดห้องหับเป็นเรียบร้อยไม่เหมือนตอนเรียนอยู่บ้านเมื่อไหร่จะแต่งงานสักทีผมเอ่ยถามเมื่อเห็นภาพของจิตแฟนสาวของภูวันที่เป็นครูรุ่นเดียวกันอยู่ในกรอบรูปน่ารักตั้งเด่นอยู่บนหลังตู้หนังสือของเขาต้องรออีกสักปีว่ะเราเพิ่งบรรจุใหม่ๆให้ทุกอย่างพร้อมซะก่อนเมื่อตอนนั้นการขอย้ายมาอยู่ด้วยกันก็คงง่ายขึ้นผู้วันตอบด้วยท่าทางสดใสและมั่นใจในคนรักของตัวเองครั้งนี้เหมือนกับครั้งก่อนๆเราทั้งสามจะซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าอำเภอนั่งดื่มเหล้าในร้านที่มีสาวๆดื่มกันไปคุยกันไปถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาวันนั้นกว่าจะกลับถึงบ้านได้ก็ป่าเข้าไป 5-6 ทุ่มและเมื่อเห็นว่าดึกมากแล้วภูวันจึงชวนเพื่อนๆให้นอนค้างด้วยกันจะได้นอนคุยกันให้จุใจทุกคนไม่ขัดข้องคืนนั้นเรานอนพักที่บ้านของภูวันเปิดประตูห้องเข้าไปก็เห็นใจกันดอกไม้และเหยือกน้ำบนโต๊ะตกแตกเศษแก้วกระจายเต็มพื้นห้องภูวันยืนมองด้วยความสงสัยและกวาดสายตาไปรอบห้องก็เห็นแมวตัวนึงนั่งอยู่บนหลังตู้หนังสือตาใสๆมันจ้องมาที่พวกเราสองขาหน้ากดหนูที่มันกัดตายแล้วไว้ด้วยอีแมวระยำภูวันอุทานออกมาด้วยความฉุนเฉียวและคว้าได้ไม่กวาดที่พิงอยู่ตรงประตูกระโดดเข้าไปจะตีแมวบนหลังตู้แมวที่จ้องมองมาอยู่ก่อนแล้วแมวจึงกระโดดหนีออกช่องลมไปพร้อมทั้งปัดป้ายเอารูปแฟนของเขาตั้งอยู่บนหลังตู้ตกลงมาแตกอีกภูวันกดหัวฟัดหูอย่างไม่รู้จะทำยังไงได้แต่บ่นอาฆาตแมวด้วยความอารมณ์เสียบ่นไม่ขาดปากว่าจะต้องจัดการแมวตัวนี้ให้ได้ดังนั้นกว่าจะเก็บกวาดเรียบร้อยก็ตีหนึ่งแล้วพอหัวถึงหมอนทุกคนก็หลับสนิทโดยไม่ได้คุยอะไรกันเลยแสงแดดตอนเช้าส่องเข้าห้องทุกคนยังคงนอนนิ่งอยู่เสียงแมวร้องเหมียวเลาะเลียบข้างประตูห้องด้านนอกภูวันยังไม่ลืมเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เขาลุกจากที่นอนย่องมาเปิดประตูห้องดูก็เห็นว่าแมวตัวนั้นกำลังเดินผ่านหน้าห้องไปผู้วันตะคุบไว้ได้รวบขาแมวทั้ง4หิ้วเข้ามาในห้องใช้ด้ามไม้กวาดฟาดแมวตัวนั้นอย่างไม่ยั้งมือจนเพื่อนที่นอนอยู่ด้วยกันลุกขึ้นมาดูแมวก็ร้องเหมียวเหมียวดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดจนขาข้างหนึ่งหลุดดังนั้นแมวก็ตะปบขวดหลังมือของผู้วันเป็นรอยเลือดซิบซิบทำให้ผู้วันยิ่งโมโหมากขึ้นกูจะเอาให้ตายเลยวันนี้เขาพูดอย่างเดือดดาลและจึงเรียกรอนให้มาช่วยกันจับขาแมวรอนจับขาหลังยึดออกและหนึ่งมือก็กดหลังแมวไว้ส่วนภูวันกดคอแมวให้ติดกับพื้นแล้วฟาดหัวแมวด้วยคมไม้กวาดหมายจะให้แมวตายคามือแมวตัวนั้นเลือดทะลักออกปากนอนแน่นิ่งไปเมื่อเห็นว่าแมวตายแน่แล้วภูวันจึงพระไปเก็บที่นอนชั่วครู่ต่อมาขณะที่ภูวันเก็บที่นอนยังไม่เสร็จแมวที่นำตัวสงสารตัวนั้นก็ฟื้นขึ้นมามันร้องเหมียวเหมียวพยายามตะเกียกตะกายออกจากห้องไปผู้วันหันไปเห็นเข้าพอดีจึงวางผ้าห่มหันมาตะคอกใส่เจ้าแมวน้อยอย่างเหลืออดว่ายังไม่ตายอีกเหรอไอ้แมวระยำแล้วผู้วันก็รวบขาหลังทั้งสองข้างหิ้วแมวออกมาจากห้องแมวไม่มีแรงจะดิ้นอีกแล้วมันเพียงแต่ร้องเหมียวเหมียวเหมือนจะขอชีวิตจากเขาเท่านั้นแต่ดูผู้วันไม่ได้สนใจเสียงร้องละห้อยของมันเลยเขาเรียกร้องรอนที่ยังอยู่ในห้องให้ไปช่วยเขาขุดหลุมฝังแมวทั้งเป็นให้สาสมใจผมรู้สึกสงสารแมวตัวนั้นมากอย่างจับใจแต่ก็พูดอะไรไม่ออกได้แต่มองดูด้วยความเวทนาจนกระทั่งถึงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ภูวันและเพื่อนฝูงอีก 5-6 คนก็จัดเลี้ยงสังสรรค์กันที่บ้านของภูวันอีกตั้งแต่บ่ายจนตะวันตกดินวันนั้นทุกคนเมาส่งท้ายปีเก่ากันเต็มที่เหล้าหมดไปหลายขวดเมื่อเมาได้ที่กันแล้วก็ชวนกันไปต่อในตัวอำเภอภูวันควบมอเตอร์ไซค์นำเพื่อนๆออกจากบ้านโดยมีรอนนั่งซ้อนท้ายไปด้วยและคันอื่นๆก็ไล่ตามหลังกันมาระยะทางจากบ้านเข้าตัวเมืองไม่ไกลนักแสงไฟรถยนต์สวนคันแล้วคันเล่าอีกราวๆ4กิโลเมตรจึงจะถึงตัวอำเภอแล้วขณะนั้นข้างหน้าก็ปรากฏแสงไฟรถบรรทุกคันใหญ่ลำแสงสูงส่องตาพอดีและพุ่งมาด้วยความเร็วจนมอเตอร์ไซค์ของผมและเพื่อนๆคนอื่นที่ตามมานั้นต้องชิดขอบทางและชะลอความเร็วให้รถบรรทุกอันตรายคันนั้นผ่านไปก่อนทั้งนี้ภูวันยังคงบึ่งต่อไปด้วยความเร็วเท่าเดิมขณะที่รถบรรทุกวิ่งเข้ามาจนจะถึงตัวนั้นเขาไม่ได้ลดไฟลงต่ำเลยลำแสงอันสว่างจ้าจี้ในตาของภูวันจนมองไม่เห็นข้างทางในฉับพลันทุกอย่างก็ดับมืดลงภูวันมารู้สึกตัวอีกทีก็ปรากฏตัวเองนอนหายใจรวยรินอยู่ในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลเสร็จแล้วขาขวาถูกตัดเหนือหัวเข่าแขนซ้ายหักพันหุ้มด้วยปูนปลาสเตอร์ส่วนรอนที่ซ้อนท้ายก็ขาขวาหักสะบ้าหัวเข่าหายไปต้องเข้าเฝือกขานอนให้น้ำเกลืออยู่โรงพยาบาลเช่นเดียวกันหลังจากทั้งสองฟื้นแล้วเพื่อนๆจึงเล่าให้ฟังว่าขณะที่รถบรรทุกสวนมานั้นได้เฉี่ยวรถของภูวันกระเด็นตกไปในท้องล่องทั้งสองสลบไม่รู้ตัวพวกเราจึงได้ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลส่วนรถบรรทุกตีนผีคันนั้นก็ยังคงวิ่งต่อไปด้วยความเร็วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นภูวันนอนฟังเพื่อนเล่าน้ำตาไหลอาบแก้มแทบไม่เชื่อว่าชีวิตตัวเองจะเปลี่ยนไปในชั่วพริบตาเมื่อพ้นขีดอันตรายแล้วเขากลับมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านและฝึกใช้ขาเทียมอยู่หลายเดือนนับตั้งแต่เขาเกิดอุบัติเหตุจิตแฟนสาวก็เคยมาเยี่ยมเขาเพียงแค่ครั้งเดียวที่โรงพยาบาลจากนั้นมาภูวันก็ได้เขียนจดหมายถึงจิตหลายฉบับแต่จดหมายตอบจากจิตค่อยๆห่างไปร่างอันพิการและพิษรักที่พังแน่นในอกได้บั่นทอนจิตใจของเขาลงไปมากช่วงหลังจึงทำให้ภูวันเปลี่ยนไปมากเหมือนคนเป็นโรคประสาทชอบบ่นจุกจิกรู้จู้จี้บางครั้งนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวจนเป็นที่รำคาญของพวกน้องๆที่คอยรับใช้เขาอยู่และแล้ววันหนึ่งภูวันก็ได้รับจดหมายบอกเลิกจากจิตแฟนสาวที่หวังจะแต่งงานด้วยกันภูวันนั่งซึมทั้งวันเขาได้แต่พูดกับเพื่อนๆที่ไปเยี่ยมว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเมื่อทุกอย่างพังทลายหมดแล้วเพื่อนๆก็ได้แต่ปลอบใจขอให้ปลงซะเถิดพยายามทำใจให้ได้เหมือนบาปกรรมที่เขาได้ก่อไว้บรรดาให้ภูวันต้องตัดสินใจในวันสุดท้ายคืนวันนั้นพ่อแม่และน้องๆหลับกันหมดแล้วแต่ภูวันยังคงนั่งเขียนจดหมายอยู่ในห้องจนดึกเขาเพ่งมองภาพของจิตด้วยความผิดหวังอย่างเหลือทนสุดท้ายเขาได้สลักข้อความสั้นๆบนหลังภาพถ่ายนั้นว่าชาตินี้พี่มีกรรมขอให้เธอโชคดีลาก่อนที่รักแล้วเขาก็ตัดสินใจดื่มยาฆ่าแมลงฆ่าตัวตายในคืนนั้นเองวันรุ่งขึ้นพ่อแม่จึงพบว่าภูวันกลายเป็นศพตัวแข็งทื่อเสร็จแล้วข้างศพมีเพียงขวดยาฆ่าแมลงและจดหมายอำลาทุกๆคนเท่านั้นการตายของภูวันได้นำความเศร้าสลดใจอย่างมากมาสู่พ่อแม่ญาติพี่น้องและเพื่อนทุกๆคนผมเชื่อว่าบาปบุญนั้นจะต้องมีอยู่จริงๆและบันดาลให้ทุกชีวิตต้องเป็นไปตามกรรมที่ตนได้สร้างเอาไว้เพราะบนโลกนี้มีเพียงกรรมสองอย่างคือกรรมดีและกรรมชั่วเท่านั้นเราอยากให้กรรมไหนติดตัวเราไปแม้วันตายก็ลองเลือกกรรมดูกรรมแปลว่าการกระทำเรานี่แหละกระทำเองได้รับผลแห่งกรรมเท่านั้นเอง